ฟักทองกำลังแท่งยอดค่ะพี่น้องกำลังงามค่ะพี่น้องนี่ขนาดปลูกมาถึง2อาทิตย์ได้จ้าอันนี้ก็เป็นสุเกตตี้ค่ะพี่น้องกะกำลังออกดอกค่ะปลูกแป๊บเดียวพี่น้องจังไงไว้แท้จ้าแต่สะอ่อนแน่จ้าแล้วเบิ้งต้นนี้มีดอกแล้วกะติดหน่วยแล้วค่ะพี่น้อง2หน่วยจ้าเห็นบ่จ้าสุเกตตี้คือกันค่ะแป้งหอมกะกำลังเจริญเติบโตค่ะช่วงนี้ฝนตกชุกค่ะทั้งอาทิตย์เลยค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นพืชผักสวนครัวสมุนไพรของทางยุโรปค่ะซื้อมาสาวบ่าวก็งามคักพี่น้องกินมาท่านหรอกจ้างามเหลือเกินเซอร์ลารีก่ะใบเขียวใบงามค่ะพี่น้องถือฝนก่ะผักกันกำลังงามค่ะอันนี้คือแปลงขึ้นช่ายแล้วก็เซอร์ลารีนะคะพี่น้องมาอัปเดตให้เบิ่งจ้าหัวใหญ่หัวงามค่ะพี่น้องอันนี้เป็นลักษณะใบเนาะค่ะเนาะมื้อนี้สาวอุดรสิว่าต้องเก็บค่ะเพราะว่าคันปล่อยไว้ก็สิแก้ทิ่มซื้อๆจ้าแล้วเบิ่งหัวมันพี่น้องอุดรูดอีลีดอยู่ทั้งถือชะเน็กเคกัดกินทั้งแตกกับพ่อกันค่ะพี่น้องมุมนี้ค่ะต้องเก็บต้องลื้อหมดเลยค่ะพี่น้องมื้อนี้หัวแบบนี้ค่ะพี่น้องมื้อนี้อันหัวใหญ่ก็เก่าค่ะแล้วเบิ่งตะสะอ่อนคักจ้านี่ตัวหัวใหญ่ๆจ้ะพี่น้องลุกเอาลุกเอาเลยจ้าแล้วเบิ่งนี่จ้าสะอ่อนบ่ค่ะพี่น้องปลูกแบบธรรมชาติเด้ค่ะปลูกแบบบีโอค่ะพี่น้องสำหรับมื้อนี้เฮาสิมาปลูกต้นผักเคลค่ะพี่น้องผักเคลของเฮาค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะมันโดนฝนแล้วค่ะพี่น้องแล้วมันกระล่มจ้ะฝนมันตกทุกมื้อจ้ะชัวสิมีเวลามาปลูกค่ะต้นหยิกต้นงอหมดจ้ะพี่น้องแล้วเบิ่งจ้ะงามกับสิเด็ดออกทั้งถึกบักเฮ็บพี่น้องแล้วเบิ่งติดตามกันด้วยค่ะพี่น้องว่าสิเป็นยังไงจ้าหลังจากปลูกไปได้2 3มื้อสิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกจ้าอ
มื้อนี้สาวอุดรชีวิตมาปลูกผักเคลค่ะพี่น้องมีหลายต้นอยู่ค่ะประมาณ10กว่าต้นค่ะและที่นี่ก็สิเป็นภาพร่วมนะคะในการปลูกผักของมื้อนี้ค่ะก็มีโหระพาแดงผักเซลล์ค่ะพี่น้องผักเซลล์มี3สายพันธุ์ค่ะพี่น้องก็สิมีแบบใบยิกๆอย่างเช่นนี่แหละค่ะพี่น้องก็ปลูกได้หลายเติบอยู่ค่ะพี่น้องเกือบ20ต้นค่ะ18ต้นค่ะเพราะว่ากระถางนึงมันมี3ต้น6กระถางกะ18ต้นค่ะพี่น้องงามค่ะพี่น้องมื้อนี้กะหลังจากปิดร้านขายข้าวแกงแล้วกะพระอาทิตย์บ่ทันได้ตกดินกะฟ้ามาสวนพี่น้องกะประมาณนี้ล่ะค่ะสำหรับมื้อนี้เด้อค่ะพี่น้องสาวอุดรเอาเขาเอิ้นว่าเป็นเม็ดที่มันป้องกันบ่หายตัวทากมากินต้นผักของเฮานะคะมาโรยค่ะหลังจากมาใหญ่ต้นผักเคลออกจากกระถางลงปลูกในดินแล้วกะได้โรยเมล็ดนี้ค่ะพี่น้องมันเป็นว่าป้องกันบ่ให้ตัวทากมากินต้นสลัดของเฮานะคะกะจำเป็นเนาะค่ะมิฉะนั้นมันก็กินของสาวอุดรในชีวิตจนหมดเลยค่ะพี่น้องน่าสงสารต้นผักจ้าสวัสดีจ้าแสงเดือนกับวิกุลสาวอุดรในชีวิตค่ะคำมืดตื่นตากะพระท่านในกาบ้านค่ะพี่น้องหลังจากปิดร้านขายข้าวแกง2ทุ่มกะเฝ้ามาสวนค่ะพี่น้องทั้งเป็นห่วงสวนผักค่ะแล้วกะมันมีตัวทากตัวชะเนกเคมันกะมากินผักค่ะพี่น้องสาวอีดอนในชีวิตกะเก็บทิมมื้อนี้กะเลยเอายาที่เขาว่าเอามาห้อยเพื่อว่าป้องกันบ่ให้มันกินต้นผักนะคะมาห้อยกะก็บ่อยากเฮ็ดดอกค่ะแต่ว่ามันก็จําเป็นค่ะเพราะว่ามันแห้งหลายค่ะพี่น้องมันกินเบิดเป็นต้นๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณทุกคนด้วยค่ะที่ติดตามรับชมค่ะจังใดกะรอเบิ่งคลิปต่อไปด้วยค่ะสาวอุดรอินทร์วิทย์สีมาอัปเดตการเจริญเติบโตของผักเคลและกะผักในสวนต่อไปค่ะถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวอุดรอินทร์วิทย์ในเด้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า